ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครอยากโต้วาทีแต่ตอนนี้ทุกคนอึดอัดกับประเทศว่านายกรัฐมนตรีมีปัญญาแค่นี้แล้วทีนี้พวกประเทศจะไปคือบางทีอ่ะเราก็เถียงเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบนายกรัฐมนตรีคนนี้แม้สติปัญญามีแค่นี้แต่มันก็เป็นคนที่ประชาชนก็เลือกมาเพราะว่าเป็นแคนดิเดตอ่ะเขาก็เป็นแคนดิเดตนี่หว่าถ้าจะด่าต้องด่าใครวะได้ยินไหมได้ยินไหมอย่าไปได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ยินนะไอ้พวกเสื้อแดงมึงเลือกมันมาถ้าเขาชื่อสูงมึงก็ต้องสูงตามคนที่ไม่เลือกได้ยินนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ได้มาเป็นบักเอาไว้ว่ามึงเลือกกูแล้วกูไม่เก็บภาษีมึงใช่ไหมมึงเลือกกูมึงก็โดนด้วยเพราะที่น่าสงเพชที่สุดคือมึงเลือกมันมาเพื่อให้มึงมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมึงสำเนียกบ้างไหมอ่ะว่าไม่ใช่ว่ามึงเลือกมาแล้วมึงเลือกเสียภาษีนะตาก็เสียทุกคนค่าไฟขึ้นก็ขึ้นทุกบ้านไม่ใช่ว่ามันจะมาเว้นบ้านมึงบ้านมึงไม่เลือกมึงเก็บเฉพาะบ้านที่ไม่เลือกมึงไม่ใช่มึงรวมด้วยกันหมดเพราะงั้นมึงต้องขอมึงเลือกตัวไปปล้นบ้านมึงเองเนี่ยไอ้พวกเสื้อแดงมึงได้ยินไหมเธอเลือกโจรมาปล้นบ้านเธอเองเธอเลือกมันมาเองอีตุ้งติ้งเนี่ยเธอจะมาบูลลี่ไม่ได้ว่ามันน่ะสติปัญญามีแค่ไหนเพราะมึงเลือกมันมาปล้นบ้านมึงเองได้ยินไหมรับกรรมกันไปแล้วสลิมจะอยู่งานสลิมส่วนใหญ่สลิมก็มีเงินส่วนใหญ่สลิมก็มีเงินทั้งนั้นเดือดร้อนอะไรล่ะพวกลากยาอุ้ยเขาพูดคำว่าพวกลากยาก็แดกยากันไปเลือกกันมาเองพวกสลิมส่วนใหญ่ก็มีเงินทั้งนั้นจะไปเดือดร้อนอะไรอุ๊ปส์ใช่ Rings มึงดีใจได้เงินหมื่นแล้วมึงก็ว่ามันเอาเงินหมื่นมาจากไหนเอาเงินหมื่นมาจากภาษีมึงนั่นแหละเออแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นภาษีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นภาษีมึงนั่นแหละเออแล้วมึงคิดดูนะว่ามึงจะได้หรือมึงจะได้หรือมึงจะเสียมึงได้หมื่นมึงจบแล้วนะภาษีทุกอย่างในชีวิตมึงค่าสบู่น้ำปลากะปิน้ำปลาค่าทุกไฟค่าน้ำทุกอย่างแม่งขึ้นหมดแม่งขึ้นแล้วไม่มีบัตรลงด้วยแล้วมึงคิดว่ามึงรับถือจ่ายมากกว่าจ่ายมากกว่าลองคิดง่ายๆถ้าไม่โง่พอที่จะคิดไม่ได้นะมึงก็จะรู้ว่ามึงจ่ายมากกว่ารับไม่ได้โง่แต่คิดไม่ได้คิดไม่ทันคิดไม่ทันก็มึงก็ประชาชนส่วนใหญ่มึงก็มองแค่ว่ามึงจะรับอย่างเดียวไงไม่ใช่ว่าคิดไม่ทันคือคนส่วนใหญ่มึงมักจะมองแต่สิ่งที่เข้ากระเป๋ามึงมันก็เป็นธรรมดาของคนนั่นแหละเธอต้องเข้าใจหน่อยนะคุณณัฐพลเขาไม่ได้บูลลี่นะแต่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วเขาเป็นคนที่
ั้งแต่ฉันรู้จักเขามาเขาเป็นคนที่ยึดมั่นแต่สิ่งที่เป็นธรรมเป็นจริงเป็นกฎเป็นกติกาแล้วก็เป็นแฟกต์อ่ะ เขาเป็นคนที่อยู่กับความจริงเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเขาเป็นคนที่พูดอะไรก็ตามใครรับได้หรือใครรับไม่ได้เรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับเขาเขาเป็นคนที่อยู่กับความจริงเขาเป็นคนอย่างนี้เธอเชื่อไหมเคยมีเหตุการณ์แบบเหมือนแบบเคยมีเหตุการณ์นะแบบว่าคนแบบแม่ค้าแล้วก็แบบว่าแม่ค้าแล้วก็แบบทำผิดกฎจราจรอะแม่ค้าแบบรักย่ามากรักย่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำผิดกฎจราจรคือขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนขณะที่ตอนสวนเลนเนี่ยสวนกับเขาสวนกับคุณนัทแต่อีแม็กแต่ว่าแม่ค้าในตลาดแห่งหนึ่งนะขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนเธอเชื่อไหมถ้าเป็นคนอื่นอะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปถูกไหมแต่คุณนัทไม่ได้คุณนัทไม่ได้คุณนัทหยุดรถแล้วก็เรียกแม่ค้ามาแล้วก็เรียกให้ไปโรงพักแล้วก็บอกว่ากระจกรถของผมที่คุณชนเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบรถพอร์เช่ของผมส่วนมอเตอร์ไซค์ของคุณจะมาอ้างเรื่องความยากจนไม่ได้คุณจะมาอ้างเรื่องความลากยาไม่ได้คนเท่ากันแต่คุณผิดวินัยจราจรคุณทำผิดกฎจราจรทุกอย่างต้องไปที่โรงพักถึงแม้ผมจะไม่เอาเรื่องคุณก็ไม่ได้เพราะต่อไปคุณก็ทำอีกขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนคนอื่นเขาอีกแล้วต่อไปถ้าคุณสวนเลนโชคดีที่ผมไม่ได้ชนคุณแต่ถ้าคุณสวนลนคนอื่นอีกแล้วคนเขาชนคุณก็ตายเพราะฉะนั้นคุณต้องไปโรงพักแต่จะทำไมคนรวยลังจอคนจนเนี่ยแบบคนจนคนรวยมีสิทธิ์เท่ากันอีป้ามึงจะไปไหมไปเดี๋ยวนี้ไปโรงพักไปโรงพักไปดำเนินคดีลงบันทึกประจำวันว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไม่ลงบันทึกประจำวันไม่ดำเนินคดีคุณก็ไม่เลิกนิสัยแบบนี้สันดานแบบนี้สักทีและถ้าเกิดคุณหนึ่งคนทำลูกคุณทำพ่อคุณทำครอบครัวคุณมีตุยกันหมดเหรอและถ้าเกิดคุณทำแล้วคนอื่นเขาทำแต่คนระวังจะต้องเป็นคนที่ขับรถใหญ่กูเสียคนที่ขับรถสวนคนที่ขับรถไม่ว่าจะขับรถอะไรแล้วเขาขับรถในจราจรที่ถูกต้องส่วนคุณนี่สวนเลนมาแต่คุณยากจนคุณถูกคนที่เขาขับรถพอร์เช่เขาขับตรงไปตามจราจรแต่คุณสวนเลนมาแต่เขาผิดไม่ใช่ผมจะทำให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะรถอะไรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเลนที่ถูกต้องส่วนคุณสวนเลนมาคุณผิดประชาชนอย่างคุณต้องสำนึกและรู้ว่าการสวนเลนเป็นสิ่งที่ผิดเข้าใจไหมอีป้าไปโรงพักค่ะเป็นเรื่องจริงกูนี่ปวดหัวมากความตรงไปตรงมาของผัวกูเนี่ยคือความแบบเข้าใจไหมนัดเนี่ยเป็นคนที่แบบแล้วอีป้านั้นก็ดราม่านะดราม่าดราม่าดราม่าแบบมันจะดราม่าใช่ไหมไม่ได้เรื่องนี้คือเรื่องแค่ส่วนเลนนี่นะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบว่าต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องลงบันทึกประจำวันไม่ลงไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นอีป้านี้ก็จะสวนเลนทุกวันนี้เลยถ้าไม่ดำเนินคดีก็ต้องลงบันทึกประจำวันหรือไม่ก็คือดำเนินคดีกับอีป้านี้ซะจะดำเนินคดีกับฉันก็ได้แต่ฉันไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นมึงจะบอกว่าอีป้านี้ถูกอย่างเดียวไม่ได้คนจนจะถูกอย่างเดียวไม่ได้
ไม่ว่าใครจะจนหรือใครจะรวยเราอาจจะจนกว่าคุณก็ได้คุณอาจจะรวยโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีก็ได้คุณอาจจะทำตัวจนอยู่ในตลาดแต่คุณอาจจะมีเงินเป็นฟ่อนๆก็ได้แต่พวกฉันรวยดูรู้เขาพวกฉันอาจจะมีภาษีสังคมเยอะแยะหรือพวกฉันอาจจะมีเงินที่จะต้องเคลียร์หนี้สินแบงก์เยอะแยะก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะจนหรือคุณจะรวยทุกอย่างต้องเท่ากันคือมีกฎหมายต้องทำตามกฎหมายมีกติกาต้องทำตามกติกาไม่ว่าใครจะจนหรือใครจะรวยเธอเข้าใจไหมนี่คือความเป็นสามีดร.มาริกาเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่จริงวะนะเป็นเรื่องใหญ่มากตอนแรกดร.มาริกาได้ยินกูก็ตกใจว่าทำไมแบบไม่แบบจบๆไปว่ามันเรื่องเยอะมันแบบมันเสียเวลา 2-3 ชั่วโมงที่จะต้องมานั่งเคลียร์อีป้านี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอีป้านี่ก็ด่ามาร้องไห้ด่ามาโดนรังแกด่ามาแต่คุณนัทก็แบบว่าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องด่ามาพอถ้าเกิดว่าเกิดชนกันมาจริงๆคนที่จะต้องมีปัญหาคือเขาขับรถแต่มึงอะสวนเลนมาทำไมเข้าใจไหมเข้าใจปะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็พยายามบอกว่าแล้วเขาพยายามบอกกับเขาพยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะต้องขึ้นศาลหรือขึ้นโรงขึ้นศาลที่ไหนก็ต้องทำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนแบบอีป้าเนี่ยจะต้องมีอีกเยอะมากมักง่ายตายไม่รู้มึงตายอ่ะไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวมึงแล้วก็ดราม่าแต่ถ้าเขาชนเข้าไปแล้วกลายเป็นเรื่องที่เขามีประวัติทั้งที่เขาขับรถถูกเลนอ่ะขับรถตามปกติในตอนกลางคืนแล้วมึงสวนเลนมาทำแพะอะไรเข้าใจปะsomething like that ประมาณนี้ทุกคนคือคุณนัทเขาจะเป็นคนประมาณนี้คือเขาแบบแอบนินทา